วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมก็มายืนอยู่แถวๆสถานีรถไฟกรุงเทพหรือว่าหัวลำโพงก็จะพามาดูนะครับโครงการหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกันก็คือโครงการปรับปรุงคลองพดุงกรุงเกษมในโซนที่2โซนที่2นะครับก็จะเริ่มจากสะพานเจริญสวัสดิ์ถนนพระราม4นะไปจนถึงสะพานกษัตริย์ศึกถนนพระรามที่1ตรงนี้ก็เป็นท่าเรือสถานีหัวลำโพงนะครับก็มีเรือไฟฟ้าให้บริการอยู่สำหรับการปรับปรุงนะครับปรับปรุงทั้ง2ฝั่งคลองก็จะมีฝั่งที่อยู่ริมถนนกรุงเกษมกับฝั่งที่อยู่บริเวณถนนเลียบทางรถไฟการปรับปรุงคลองพดุงกรุงเกษมก็จะแบ่งเป็นโซนๆโดยเริ่มโซนแรกเลยก็เป็นโซนหัวลำโพงสำหรับในโซนที่2หัวลำโพงนะครับเขาก็แบ่งการก่อสร้างเป็น2ระยะโดยระยะที่1ช่วงสะพานเจริญสวัสดิ์ตรงถนนพระราม4นะครับไปจนถึงถนนหลวงสะพานนพวงศ์ตรงนี้ก็สร้างเสร็จไปก่อนนะครับแล้วก็มีการให้ประชาชนนะครับได้ใช้พื้นที่แล้วก็มีการจัดตลาดนัดกันนะครับซึ่งตรงนี้ก่อสร้างเสร็จไปแล้วและในระยะที่2นะครับต่อจากสะพานนพวงศ์ถนนหลวงก็จะไปจนถึงสะพานกษัตริย์ศึกถนนพระรามที่1เดี๋ยวยังไงผมจะพาดูนะครับโดยเดินทางด้านฝั่งถนนกรุงเกษมสำหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองพดุงกรุงเกษมระยะทางรวมนะครับ 4,480 เมตรแบ่งเป็น6โซนด้วยกันโดยในโซนที่1นะครับตลาดน้อยระยะทาง680เมตรโซนที่2หัวลำโพงระยะทาง 1,250 เมตรโซนที่3โบเบระยะทาง450เมตรโซนที่4นางเลิ้งระยะทาง700เมตรโซนที่5สถานที่ราชการระยะทาง700เมตรและโซนที่6เทเวศระยะทาง700เมตรโดยในเฟสแรกนะครับที่เขาดำเนินการก็คือช่วงโซนที่2โซนหัวลำโพงระยะทาง 1,250 เมตรนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่สะพานเจริญสวัสดิ์จนไปถึงสะพานกษัตริย์ศึกรายละเอียดการดำเนินการก็ได้แก่ความกว้างทางเท้านะครับฝั่งถนนกรุงเกษมก็จะขยายให้กว้างประมาณ 8-10 เมตรและในฝั่งถนนเลียบทางรถไฟก็จะอยู่ที่ประมาณ5เมตรในเบื้องต้นก็จะดำเนินการปรับปรุง1ปรับปรุงทางเท้าเนื้อที่ประมาณ 15,000 ตารางเมตร2ปรับปรุงคันหินยาว 2,500 เมตร3ปรับปรุงท่าน้ำจำนวน4แห่ง4ปรับปรุงโคมไฟส่องสว่างถนนและทางเท้าตลอดช่วงโครงการ5ปรับปรุงโคมไฟผนังคลองตลอดช่วงโครงการ6งานเพิ่มพื้นที่สีเขียว7งานออกแบบวางแผนอนุรักษ์และจัดการพื้นที่และ8ปรับปรุงฝาบ่อพักท่อระบายน้ำนอกจากการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบคลองพดุงกรุงเกษมให้สวยงามนะครับก็ยังเปิดให้บริการเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าก็มาแทนเครื่องยนต์ดีเซลจุดเด่นคือปลอดฝุ่นควันไม่สร้างมลพิษขณะเดินเรือและไม่ก่อมลภาวะทางเสียง
พราะเครื่องยนต์มีเสียงเบาเรือใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อน 100% ซึ่งจะทำให้มีค่าใช้จ่ายเพียง 1/4 ของต้นทุนการเดินเรือด้วยน้ำมันดีเซลเวลาให้บริการนะครับสำหรับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะเริ่ม 6:00 นถึง 19:00 นประมาณ15 นาทีต่อลำส่วนวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้บริการตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 19:00 นประมาณ30 นาทีต่อลำเดี๋ยวผมลองขึ้นไปบนสะพานดูหน่อยดูวิวคลองหน่อยนะครับก็เป็นเรือไฟฟ้านะครับที่วิ่งไปมานะตรงแถวสถานีหัวลำโพงนะครับแล้วก็วิ่งไปจนถึงแถวตลาดเทวราชตรงนี้ก็เป็นโรงเรียนสายปัญญานะครับเป็นจุดรอรถโดยสารนะครับตรงนี้ก็สร้างใหม่นะตรงข้ามกับโรงเรียนสายปัญญาพวกฝาท่อต่างๆนะครับหรือว่าเป็นแผ่นเหล็กที่ปิดเนี่ยเป็นรูปภาพเกี่ยวกับสถานีหัวลำโพงอาจจะเป็นภาพสถานีบ้างนะครับแล้วก็เป็นภาพดอกไม นี้เป็นซอยมังกรนะครับมีตึกเก่าๆอยู่นะแล้วก็มีตึกสีเขียวด้วยงานก่อสร้างในโซนที่2นะครับช่วงที่มาจากถนนหลวงนะแถวสะพานนพวงศ์นะครับมาถึงสะพานกษัตริย์เสร็จเนี่ยตอนนี้ก็ความคืบหน้าก็อยู่ประมาณผมให้ 99% เลยนะเรียกว่าแทบจะเสร็จหมดแล้วนะครับก็มีการเก็บรายละเอียดบ้างมาดูตรงนี้นะครับตรงนี้ก็น่าสนใจนะเป็นทางเดินนะครับ
ลอดใต้สะพานนพวงศ์ตอนนี้มีการติดตั้งราวกันตกนะครับตรงนี้ทำเป็นแบบเหมือนมี2ชั้นนะมีชั้นระดับพื้นถนนนะครับแล้วก็ชั้นระดับเรียกว่าใต้สะพานเราก็เดินลอดไปได้นะครับเขาก็ติดตั้งราวกันตกไว้ผมเกือบลืมบอกนะครับเรือไฟฟ้าที่วิ่งอยู่ในคลองประดุงตอนนี้บริการฟรีอยู่นะครับนั่งฟรีจากสถานีท่าเรือหัวลำโพงนะครับไปจนถึงตลาดเทวราชตรงนี้เนื่องจากก็จะดูมืดๆหน่อยนะครับเขาก็จะมีไฟส่องสว่างเปิดไว้ตอนนี้ก็มีการติดตั้งไฟส่องสว่างแล้วนะครับในส่วนของใต้สะพานนพวงศ์นี่นะครับเป็นไฟส่องสว่างที่เขามีการติดตั้งแล้วก็มีในส่วนผนังด้านข้างด้วยนะครับก็จะติดตั้งไฟส่องสว่างตอนนี้ก็เปิดบ้างนะครับในช่วงตอนนี้ยังไม่มืดนะครับแต่เนื่องจากว่าด้านใต้เนี่ยก็จะมีความมืดเขาก็เลยเปิดไว้บ้างตรงนี้ก็เป็นป้ายหยุดรถโดยสารเราสร้างใหม่นะครับตรงข้ามกับโรงเรียนเทพศิรินทร์ตรงนี้ก็เป็นวันเวย์นะครับรถก็มุ่งหน้าไปทางถนนพระรามที่4ตรงนี้ก็เป็นซอยยศเสมีธนาคารกสิกรไทยสาขายศเสตรงนี้ก็เป็นอาคารนะครับสโมสรรถไฟ
ษัตริย์ศึกมันจะมีฝาท่อนะครับที่เขามีลวดลายตอนนี้ผมก็เดินมาถึงจุดสิ้นสุดในโซนที่2หัวลำโพงแล้วนะครับสะพานกษัตริย์ศึกด้านนี้ก็เป็นฝั่งที่ผมเดินมาด้านนี้ก็เป็นฝั่งถนนพระรามที่1นะครับตรงนี้เป็นฝั่งที่รถมาจากโบเบก็จะมีการสร้างในเฟสต่อไปนะก็ต้องมาดูกันนะครับว่าจะสร้างได้เมื่อไหร่ด้านนี้นะครับเป็นในโซนที่3นะครับโซนโบเบ้เดี๋ยวผมจะทดลองนั่งเรือไฟฟ้าดูนะครับท่าเรือพลังงานนะครับก็จะนั่งไปลงที่สถานีหัวลำโพงก็นำมาฝากกันนะครับปรับปรุงคลองประดุงกรุงเกษมในช่วงโซนที่2หัวลำโพงขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและกดสมัครเข้ามาไว้พบกับ VNP มีเรื่องเล่าใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ